ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในวันนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าทักษิณานุปาทานคำว่าทักษิณานุปาทานนั่นก็หมายถึงว่าการเพิ่มให้ซึ่งทักษิณาการเพิ่มโพนทักษิณาให้คำว่าทักษิณานุปาทานมีความหมายถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ตายไปแล้วเพื่อให้ผู้ตายนั้นได้รับผลเป็นความสุขความเจริญพ้นจากภาวะของความทุกข์ทรมานในทุกขติคือถ้าผู้ตายตายไปแล้วไปเกิดในสุขติในภพภูมิที่ดีบรรดาญาติก็ไม่ห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าตายไปแล้วไปเกิดในทุกขติบรรดาญาติก็เป็นห่วงว่าจะมีความอัตคัดขัดสนทุกทรมานก็เลยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถ้าผู้ตายไปอยู่ในสุคติแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ก็เนื่องว่าญาติที่เป็นอยู่ก็ไม่รู้ได้ว่าญาติที่ตายไปนั้นไปอยู่ในสุคติหรือว่าทุคติก็จึงทำบุญไปให้ก็เป็นความปรารถนาของบรรดาญาติญาติโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณที่ร่วงรับดับขันไปแล้วก็ยิ่งแล้วเลยก็คืออามดาลูกหลานก็มีความเป็นห่วงก็ทำบุญไปให้อาการทำบุญไปให้ก็เรียกว่าทักษิณานุปาทานทักษิณานุปาทานก็มีวิธีทำคือมีการตักบาตรเลี้ยงพระบางสกุลถวายสังฆทานหรือถ้ามีฐานะทางด้านการเงินอาจจะสร้างศาลาสร้างกุฏิที่ต้องใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็แล้วแต่กำลังแต่ผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อยก็คือเบื้องต้นก็คือการใส่บาตรเมื่อทำสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คือก็ต้องมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้กับคนตายก็ที่ทำกันก็คือจะออกชื่อจะออกชื่อว่าอาจจะทำไปให้ใครให้คนชื่ออะไรบ้างถ้าญาติพี่น้องมากๆก็เขียนชื่อมากแต่ถ้าพูดถึงสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสารทำก็คือใช้รวมๆว่าใช้คำว่าญาติทั้งหลายญาติทั้งหลายก็คือญาติทั้งหมดไม่รู้พบไหนชาติไหนก็เอารวมทั้งหมดแต่ในสมัยปัจจุบันก็เจาะจงไปเลยว่าจะให้พ่อให้แม่หรือว่าให้ญาติคนไหนทักษิณานุปาทานที่นิยมทำกันก็คือในงานฉลองวันเกิดของตัวเองก็คือนิยมจะเอาอัฐิของบรรพบุรุษของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์มา
ชักบังสกุลแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีพร้อมทั้งประกอบบุญประกอบกุศลอุทิศไปให้นี่เรื่องของทักษิณานุปทานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในวันนี้อาตมาภาพขออนุไวพรให้ครับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร